กรุงเทพมหานครเปิดให้ชาวชุมชนป้อมมหาการลงทะเบียนนะครับหากต้องการขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดหาที่อยู่อาศัยและประสงค์ย้ายออกจากพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่สำนัก,การโยธากรุงเทพมหานครร่วมกับการเคหะแห่งชาติตั้งกองอำนวยาการโครงการบ้านใหม่สำหรับประชาชนบริเวณป้อมมหาการให้มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์นะครับหากต้องการให้ช่วยเหลือจัดหาที่อยู่อาศัยให้ใหม่ หลังจากที่กรุงเทพมหาคนครนำป้ายประกาศแจ้งการรื้อย้ายชุมชนป้อมมหาการภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้บริเวณด้านหน้าชุมชนเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาโดยตลอดช่งชวงเช้ามีประชาชนในชุมชนป้อมมหาการมาลงทะเบียน5คนครับโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนป้อมมหาการนั้นการเคหะแห่งชาตินำตัวอย่างแบบบ้านทั้งประเภทอาคารชุดและบ้านเดี่ยวมาจัดแสดงนะครับและให้คำแนะนำ ซึ่งการผ่อนชำระจะเริ่มต้นที่2,000บาททางนี้กทอมอจะเปิดให้ชาวชุมชนป้อมมหาการมาลงทะเบียนแจ้งขอรับความช่วยเหลือจนถึงเวลา15นาฬิกาวันนี้หลังจากนั้นต้องไปติดต่อที่สำนักการโยธาหรือสำนักงานใหญ่ของการเคหะแห่งชาติครับ